เรื่องอะไรล่ะคงไม่อยากให้ข้าขึ้นเขาแล้วลงไปในเปลวไฟหรอกนะเรื่องนี้ไม่ยากดับใดที่เจ้าปิดปากเรื่องของขลุ่ยหยกได้ข้าจะให้เห็ดลิ้นจือแดงเจ้าหนึ่งกล่องอืมว้าวต่อไปนี้ข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านพี่เองหลังกลับวังสุเพศหลินจือที่ทำให้คนตายกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งข้าอุตส่าห์ต้มมันอย่างยากลำบากดื่มเยอะๆหน่อยนะอย่าให้เสียของล่ะขอร้องล่ะอย่าฆ่าข้าเลยนะนี่หลี่ซิวอี้ไม่ต้องกลัวนะฉันคือองค์หญิงสามไม่ใช่คนเลวซะหน่อยตอนนี้เจ้าปลอดภัยแล้วล่ะใครคือหลี่ซิวอี้เอ๊ะนี่เจ้าจำตัวตนของตัวเองไม่ได้อย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าจำได้หรือเปล่าว่าใครจะฆ่าเจ้าเนี่ยข้าจำได้ว่าข้าถูกคนตีจากด้านหลังจนสลบไปข้าจำอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรความจำเสื่อมของเจ้าเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นผ่านไปได้ไม่นานก็จะฟื้นคืนเจ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไหมเอ๊ะนวลชุนไปอุ่นอาหารให้ร้อนซะเนียงๆอาหารนี้ผ่านการอุ่นแล้วรอบหนึ่งเจ้าค่ะคืนนี้ฮ่องเต้คงไม่มาแล้วฉะนั้นเนียงๆสวยก่อนเถอะฝ่าบาทดัดว่าคืนนี้จะมาข้าเชื่อว่าเขาจะต้องมาอย่างแน่นอนหอชิงวีหมอหลวงพวกนี้ก็อยู่รักษาอาการป่วยของพระสนมเถอะคืนนี้ข้ามีธุระนิดหน่อยคงต้องขอตัวก่อนฝ่าบาทจะไปไหนอย่าห่างหม่อมฉันนะเว้ยคะข้างนอกฝนตกหนักจะติดเชื้อจากลมหนาวได้ง่ายร่างกายของฝ่าบาทนั้นสำคัญยังไงก็อยู่ที่นี่ก่อนดีกว่านะเว้ยคะข้าได้สัญญาเอาไว้ก่อนไม่ได้หรอกนะเอ๊ะแต่ว่าฝ่าบาทพระสนมเร็วเข้ารีบช่วยนางเร็วเข้าหอฟังอี้เช้าวันรุ่งขึ้นท่านแม่เป็นอะไรไปแม่ไม่เป็นไรแค่ป่วยเพราะฝนตกนิดหน่อยพรุ่งนี้คงไม่เป็นไรแล้ว นี่คือโฉนดที่ดินครึ่งหนึ่งของจินอุ่ยเสียนเจ้ารักษาให้ดีล่ะโฉนดที่ดินอีกครึ่งนึงข้าจะเก็บไว้กับลุงของเจ้าชั่วคราวถึงตอนนั้นเจ้าจำเป็นต้องเอาโฉนดครึ่งนั้นคืนมาทำไมอยู่ดีๆถึงให้ข้าล่ะเมื่อวันท่านแม่มองฝนที่ตกลงมาจากด้านนอกคิดไปทั้งคืนแทนที่จะเสียเวลาเพื่อยังความรักจากผู้ชายคนนึงไม่สู้หาวิธีปกป้องลูกสาวให้ปลอดภัยและอยู่สุขสบายตลอดชีวิตจะดีกว่าเสด็จพ่อรังเกท่านแล้วข้าจะช่วยท่านแก้แค้นเองเปล่าหรอกข้าเหนื่อยแล้วอยากพักสักหน่อยจะออกไปเถอะพูดมาเถอะเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่ท่านหญิงได้พบกับฟาบาทฟาบาทรับปากว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อนเนียงๆพี่คะแต่เนียงๆทรงรออยู่ทั้งคืนทางฟาบาทไม่มีแม้แต่คนส่งข่าวมาเลยเพคะวันนี้ตอนฟ้ายังไม่สางที่หอชิงวีก็มีคนมาหาบอกว่าฝ่าบาทอยู่ที่นั่นดูแลสนมหลิวทั้งคืนพระสนมหุยเออข้าเอาอาหารเช้าอร่อยอร่อยมาให้พวกเจ้าด้วยแล้วองค์หญิงล่ะองค์
องค์หญิงทรงบอกว่าทรงป่วยไม่อยากทานอาหารเพคะเช่นฝ่าบาทเสวยอาหารเองเถิดเพคะ